วดกับเตะบอลฮะนวดกับเตะบอลหมอนวดกับเตะบอลเอาใครก่อนนะเอาห้าท่ารวยๆนะน่าจะนับคะแนนนะใครพลาดท่านไหนได้ท่านไหนจะได้คะแนนเท่านั้นเข้าใจไหมใครพลาดไอ้ห้าลวดเลยนะไอ้ปืนเข้ากล้องแล้วดูมันแล้วขำปืนเข้ามาห่างๆยืนมันยืนห่างแล้วก็ขำมันอย่าไปใกล้มันจะมาเตะปากเอามึงยืนอยู่ข้างบอลยืนขำมันพร้อมยังไอ้มันยังไม่รู้สูตรลับเราหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยบอกท่าแรกนะท่าแรกนับคะแนนเลยนะได้ดึงได้อยู่ไม่รวดเดียวเลยเอาข้างเท้าไงข้างเท้ามึงก็หันไปทางโน้นดิข้างเท้าขวาข้างเท้าซ้ายหันทางโน้นแต่มึงต้องหันหน้ามาก่อนขออีกหน่อยได้อยู่ผ่านสองคะแนนแล้วท่าที่สามเหรอท่าที่สามบอลดึงบอลลงพื้นกระชากไปดิอันนี้ไปให้คะแนนไม่กระชากไปตืดเลขสองท่าแล้วลืมพอยอ่ะพอยคือพลิกเร็วแล้วไปอย่างเร็วเหมือนด็อกบาร์เข้าใจปะเอาท่ามึงพลาดแล้วนะท่าสามอ่ะท่าสี่ไอ้เข่าพักเข่าแล้วหมุนไปไม่รู้ทำไงก็เหมือนดึงบอลลงแหละแต่มึงใช้เข่าก็เหมือนมึงดึงบอลลงอ่ะมึงหันเข่าอ่ะมันไม่ได้เรียนมาว่ะมันก็ยืนข้างๆเฉียงก็ได้แล้วก็พายเข่าไปแต่ว่าบอลเฟิร์สท่าแรกให้มันไปอยู่ข้างหน้าเลยมันได้ชากเร็วไม่ได้สองคะแนนอยู่สุดท้ายละพักอกละซาบาโลโอ้ยจะได้อยู่นะเอาอันนี้ถ้าหน้าบอกว่าได้คือถ้าอิงจับคือเปล่าเลยนะมันก็พอดีแล้วปะโอ้ไม่ได้ซาบาโลไปสองแรงเพิ่มเข้าไปมึงทบทวนตัวเองสอนไปหมดแล้วเอางงท่าไหนเดี๋ยวบอกท่าสองท่าแรกดิแปรข้างๆท่าสองท่าสองเอาข้างเท้าพักข้างเท้าพักหมุนแล้วไปทันทีเฮ้ยชนมีท่าหนึ่งออกไปก่อนมันยังเหลืออีกแต้มหนึ่งที่จะได้เอ้ท่าหลังเท้าพอไปใช่ไหมเปลี่ยนข้างเท้าเป็นหลังเท้าไอ้เพิ่มทำได้ที่เองทำได้มาแล้วน่ะที่เองใช้หลังเท้าเตะไปแล้วพี่กว่าอาซาไม่อาซาแค่พักบอลจะพุ่งไปอย่างเงี้ยเองแค่ไปหลังเท้าพักบอลพักไปแล้วก็ดึงกระชากเดียวอ่ะให้มันข้ามหัวไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ได้แตะด้วยนะไปอีกท่านึงมียังมีอีกคะแนนนึงที่น่าจะได้ อันนี้ยังไม่ได้สอนใช่ปะยังไม่สอนกูก็ลืมท่านี้เหมือนกันมันมีอยู่ในคลิปเอาถือว่าเก็บคะแนนเลยไม่ได้เติร์ดไปปึ๊บได้สองมีทั้งหมด6ท่าอ
ท่าที่สองท่าที่สองใช้ข้างเท้าท่าแรกใช้ตรงนี้ท่าที่สองใช้ตรงนี้ท่าที่สามใช้หลังเท้าที่เมื่อกี้เนี่ยท่าที่สี่ดึงลงท่าที่ห้าเข่าท่าที่หกปกซัมโบ้ทบทวนท่าแรกอะไรมึงต้องได้เยอะของมันนะมันได้สองคะแนนนะไม่ได้ศูนย์คะแนนจ้ะท่าที่สองข้างเท้าใช้ข้างเท้าข้างเท้าข้างไหนก็ได้แต่พิกต้องพลิกไปให้ได้ได้คะแนนนี่คะแนนถึงแต้มแล้วให้สามไปหลังเท้าหลังเท้าไอ้ที่สอนตะกี้เนี่ยไปได้ถือว่าได้สองคะแนนมันเสมอชนแล้วนี่มันตายตอนนี้แหละลูกดึงลงนี่แหละได้ดึงบอลเลยหลังเท้าม้วนไปโอ้ยได้สามคะแนนเลยวะเดือดวะมึงจะตายถ้าหักเขาได้แหละเดี๋ยวนะมึงนำให้ชนแล้วแต้มหนึ่งปักเข่านะเอ้ยได้ว่ะเดี๋ยวมึงได้สี่แล้วเนี่ยมึงแก้มือได้นะชนท่าสุดท้ายเข้ามาใกล้จะได้ไม่ต้องแรงมากไม่ได้ฮะไม่ได้จ้ะเดี๋ยวตัดคลิปไปตื้มก่อนยาวไปทำมาโล่พักออกอ่ะพักออกหรือว่าไอ้ท่าเอาใหม่ไหมอาจจะเป็นพ่อบอลจะสอนเทคนิคให้สูตรโกงลืมไหมถ้าเกมสิบเอ็ดคนจริงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะข้ามของพวกมึงไว้มึงไม่มีโอกาสที่หันหน้ามารับบอลอย่างนี้เอาข้ามหัวนะเอาใช้ทักษะที่มีทั้งหมดตะกี้นะใช้นะขวาห้าครั้งคนละห้าครั้งน้าจะเข้าร่วมด้วยน้าจะเข้าร่วมน้าไม่ต้องเข้าร่วมน้าจะปะฮะกูต้องซ้อมบ้างดิ คนละห้าครั้งให้เติมดูพี่มันจะข้ามหัวนะแล้วเซสชั่นต่อไปเราต้องใช้เท้าวางให้เพื่อนด้วยนะวางไงชิปแปรไงก็ได้มีวิธีคือเราจะไม่เหมือนกิ้งที่สุดแต่เราต้องฝึกการเข้าทำลูกหยอดก่อนมันจะข้ามหัวมึงนะภาพสองมึงเห็นบอลอยู่ข้างบนแล้วหนึ่งมึงเห็นบอลมาที่บอลมองไว้เพื่อนก่อนแล้วมึงส่งซิกแล้วว่าเอ้ยข้ามหัวมาไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ได้ผายมือได้ผายมือเนี่ยก็ข้ามหัวไปอย่างเงี้ยใช้ทักษะที่มีที่เราใช้ตะกี้เนี่ยเอาไว้สัญญาณมือกระชากไปเปิดมายังไงก็ได้ใช้ยังไงก็ได้ฟรีสไตล์แล้วตอนนี้แต่พอยอ่ะเขาเองต้องเอาบอลที่ข้ามหัวไปจังหวะเพื่อชิปให้แรงไปเอาใหม่ครับไปแตะยาวผ่านไปแต่ยาวเหลือแต่ยาวเองเพิ่มท่านให้นิ่งกว่านี้ทำไมเพิ่มแก้ตัวใหม่
ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เล่นต่อไม่ได้อย่างเงี้ยไปชนมาเอาสกิลตะกี้ไปใช้มึงจะเอาลงอกอะไรก็ได้แต่ว่ามึงต้องเอาบอลที่ข้างหัวเราไปมึงจะเล่นเลยใช่ปะมึงเอามาเล่นมาใช้ก็ได้ให้มึงเซียนอ่ะล้นไปไอ้ปื้มล้นไปอ่ะทีนี้น่าจะชิปให้นะทีนี้มาฝึกชิปเลยมึงอ่ะเป็นตัวแอซิดด้วยชิปเป็นยังนี่ชิปหายมึงมาฝึกชิปแล้วทำให้น้องเดี๋ยวให้น้องชิปเป็นก่อนแบบชอบทำบ่อยๆทำเล่นๆกันนะเอามาชิปมาชิปให้น้องเพิ่มเข้าไปชิปหายเขาถือว่าได้เล่นต่อได้จิกเท้าตักไปเนี่ยเนี่ยมึงพยายามช้อนขึ้นนะมาสอนชิปก่อนนะสอนก่อนมึงลืมเทคนิคไปแล้วสอนชิปก่อนพยายามจิกปลายเท้าไว้อย่าวางงี้แล้วชิปบอลมันจะขึ้นจิกปลายเท้าแล้วช้อนลงเงี้ยแล้วก็เวลาบอลขึ้นมานิดนึงให้หักข้อเท้าเราขึ้นแล้วก็ส่งแรงขาไปอ่ะไปยืนดูดิเฮ้ยอ่ะแล้วจุดโฟกัสเราคือมือขวาเราเหมือนเดิมเออไอ้เพื่อนพยายามหักข้อเท้าขึ้นแล้วก็ส่งขายกไปมาทำมาดิเออสวยเพื่อนทำให้พี่ชนยกขึ้นเองยกขึ้นสูงเองทำถูกแล้วเออยี่แหละยี่ได้เอาผ่านนะถ้าเองอยากให้มันโค้งอย่างเงี้ยเองก็สบทำองศามันดีพอดีเออเดี๋ยวก็ต้องหักข้อด้วยเอาใครก่อนเอาชิปให้น้องไสัญญาณด้วยทุกอย่างต้องครบไม่พ้นมึงต้องมีความแม่นยำด้วยถ้ามึงจะให้มันข้ามหัวมันน่ะมึงต้องให้ลูกมันพุ่งเหมือนเครื่องบินแล้วข้ามหัวมันก่อนค่อยไปตกใช่ป่ะมึงต้องให้ลูกพุ่งกว่านี้อ่ะมาครับเอาอันนี้ไม่ได้มึงไม่ช้อนมึงเหมือนกระแทกมันไม่ได้ช้อนมันต้องช้อนอย่างเงี้ยเออเว้ยไอ้เนี่ยแต่มึงต้องให้มันของสวยๆอ่ะเหมือนเครื่องบินอ่ะเนี่ยสวยป่ะเอาฝึกทำเออนี่ก็สวยนี่ก็ได้กองได้ถ้าโกงได้คือให้กองอันนี้กองไม่ได้อันนี้ไม่ขึ้นด้วยไอ้ชายมึงอย่าเลือกขยิบเท้าเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออชิปไปแล้วเอาให้มันวิ่งมันยังชิปไปให้มันวิ่งเออเพียงเดี๋ยวว่าเพิ่มแรงเหวี่ยงเท้าเยอะขึ้นกว่านี้เอาชิปไปแล้วให้ได้นะแต่ชิปแล้วนะเอาดิให้มันเหมือนเครื่องบินอย่างนี้มึงทำถูกแล้วว่ามึงลองจะจับบอลที่มันจะลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันตกการวางบอลให้แม่นอ่ะเทคนิคนี้ใช้เดียวกันมึงอยากวางบอลให้สาวคนนั้นมึงต้องให้บอลมันลอยอยู่ประมาณถึงตรงนั้นแล้วมันจะตกพอดีแต่ถ้ามันลอยอยู่ตรงนี้มันจะตกตรงนี้แล้วมึงต้องกะให้มันถึงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้ตกหาเข้าพอดีเทคนิคนี้ก็เหมือนกัน
ให้ลอยข้าวขวามึงต้องงั้นไปให้ชันขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ชันขึ้นเงี้ยมันตกอย่างเงี้ยมึงต้องให้มันเพิ่มเออใช่ป่ะมึงจะกะเนี่ยสายตาของเราเนี่ยเนี่ยอ้าวนี่นะพี่นะนิ้วชี้ให้บอลมันพุ่งไปขึ้นไปมึงกะง่ายให้มันพุ่งไปหามันแล้วพยายามให้มันตกข้ามหัวมันเข้าหัวเด็กใช่แต่ว่า แต่จุดเสียของมึงอ่ะมึงให้มันพุ่งทะยานไปอย่าเพิ่งเทคออฟเฮ้ยโอเคนะลองฝึกดูความแม่นยำอ่ะมึงเข้ามาง่ายนิดหน่อย มาขับพาไม่ได้แต่ว่าจินตนาการดีไอ้เพื่อมาสาบไปนี่มั่นใจหรอมาให้ใกล้ก็ได้มันไม่มีโอกาสที่อะไรอย่างนั้นน้องไอ้ชิปคือเราต้องยืนอยู่กับที่ไม่มีโอกาสที่จะยืนงั้นเขาก็แยกไปมึงดิมันต้องอยู่ภายใต้คอนโทรลแล้วก็ชิปไปมึงจะมาเดินถอยหลังมาติดท่อนี่ไหนทะไปนี่ไหนพ่อสวยดิสวยมากเลยเอามาเล่นดิโอ้ว่ามาชิมมาชิมสวยแล้วสวยแล้วชิมเป็นแล้วชิมมาชิมอันนี้เพิ่มพายได้แล้วกูจะได้ชิมดีๆเขาไปเนี่ยสวยแต่ว่าไอ้เพื่อนอะไม่พร้อมรูปแบบนี้น่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้หิวน้ำปะกินน้ำก่อนเอาใหม่เอาพักกินน้ำก่อนไหมสมาธิเสียไปกับสาวๆมาพุ่งอ่ะเฮ้ยแต่ชิปไปแล้วเอาไปใช้ผมก็ไปใช้ในแมตช์ของน้าอยู่ตอนคืนถ้าวันเจ็ดคนพวกมึงยังไม่มีเช็คกันหน้าลูกนี้ก็สบายเลยทามทุกลูกห้องหลังสูงแค่ไหนก็เอาอยู่ลูกนี้มีใช่ไหมนะมีสมาธิเอาใช่ไหมหัดชิปก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมนี่แหละกับชุดใบหน้าไปด้วยโอเคก็เวลาเดิมมึงลองชวนไอ้พวกนั้นไปด้วยดิให้มันมานอนค้างบ้านเหมือนมึงไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งมันโตอย่างวะโตแล้วมันเกียนใช่ป่ะไม่เอาแล้วติดไงน้าดูบอกแล้วก็คือความเต็มร้อยมันไม่มีนะดูออกถ้ามันอ้วนขนาดนั้นอ่ะก็เหมือนกับการทีมของอิสลามที่อะไรอ่ะไอ้คนอ้วนอ่ะยังเล่นอย่างเก่งอ่ะเอาไปส่งบอลให้นะตรงนั้นเอาไอ้เพิ่มมาจุดเริ่มต้นส่งให้พี่ชนส่งให้นะชิปให้มึงมันจะเป็นอย่างนี้นะมึงส่งให้พี่ชนส่งมาให้นะชิปมึงไปเอาเฟิร์สทัชพวกกูอ๋อมึงไม่ได้เฟิร์สพาสเสร็จมึงจะเห็นพวกกูวิ่งตุ๊บไปแล้วเข้าใจไหมมึงเป็นตัวเพลย์เมกเกอร์เข้าใจไหมตื่นสายมึงเห็นกูวิ่งตุ๊บมึงวิ่งเลยนะพอกูเช็คเสร็จมึงวิ่งเลยนะแล้วพอมึงเลือกใช้ได้เลยว่าจะจ่ายให้ใครเออมึงเป็นตัวละครเด่นจังหวะนี้ถ่ายคลิปอยู่ปะมาเร็วง่ายไม่ยากโอ้ย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 โ
เอามาเป็นตัวพระเอกตะกี้แม่งผู้ร้ายว่ะมึงไปชิปลูกไผ่มาเด้อลูกไผ่เด้อเอาไปเล่นไปเอาไปเล่นเขาแล้วลูกไปใช้ลูกเดียวแหละไปเล่นตรงนั้นลูกไปใช้ลูกเดียวแม่มาแล้วเอาไปเล่นตรงนั้นเลยลูกไปเอาให้น้องเล่นเอาให้น้องมาเล่นไปมึงต้องชิปไม่ได้บอลอยู่พี่ห้ามถอยหลังบอลเอาเลือดพอจับบอลปุ๊บมึงแตะไปแล้วก็วิ่งเข้าไปชิปมึงเฟิร์สได้มึงแรงๆกว่านี้โอ้โหมึงจะเล่นเกมจริงมึงส่งบอลแบบนี้ได้ไงวะเข้าข้ามไปแดกก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกูกลับไปเลื้อฟื้นใหม่มันนะ ไปลูกไปเล่นตรงนั้นไปมันอันตรายทำไมไอ้มึงพร้อมดิมึงยังไม่พร้อมอ่ะยืนเซต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 เริ่มใหม่โอ้โหตาตรงไว้เลยมันไม่ข้าวหัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ขยับมาใกล้ๆมันหน่อยอย่าลืมเล็งให้มันตกให้บอลมันพยานขึ้นไปก่อนพวกมึงส่งจังหวะเดียวไม่ได้ตอนบอลหยุดเคลื่อนที่ว่ะเห็นจุดอ่อนหลายคนแล้วมามาสอนเลยมั้ยตอนบอลเคลื่อนที่ทำไมจ่ายบอลไม่แม่นเนี่ยหลายครั้งแล้วเห็นตั้งแต่ให้ปื้มให้ชนแล้วมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้ฝึกเอาไปก่อนเลยเทพเนี่ยฝึกไหมฝึกไอ้เนี่ยฝึกบอลเคลื่อนที่แล้วจ่ายแบบว่าให้มันเลียดไปหาเพื่อนมาไปยืนเพื่อนฝั่งนี้ชอบฝั่งนั้นมึงเป็นตัวรับบอลให้นี่น่าจะทิ้งบอลให้มึงไปบอลมันจะกิ้งแบบมึงพยายามเปิดให้มันทันทีเลยสับเท้าไปอย่างที่น้าบอกเขย่งเท้าสับเท้าไประหว่างบอลเลี้ยงมานี่ตามึงมาอยู่ใกล้ๆนะมาอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะอยู่ใกล้มาดิไม่ได้เอาเน้นเลียดพื้นก่อนต้องแก้ตัวไหมอยู่ชิดๆกันประมาณนี้พร้อมนะสวัสดีสวยแล้วมึงโยนให้น้องมึงโยนให้น้องมันมาแล้วเราวิ่งมาเอามึงโยนให้น้องเหมือนนะมึงไปโยนให้ข้างหลังให้มันแล้วมึงวิ่งมาเอาอันนี้ก็เตรียมจังหวะเดียวมึงไปยืนข้างหลังมันจะได้ไม่เสียงออกมึงต้องวิ่งจากข้างหลังมันมานี่ทันทีเลยไปอยู่ข้างหลังน้อง
อยู่ข้างหลังเลยบอลจะได้ไม่เสียงมันจะได้ไม่เสียงให้บอลมันตรงลายวิ่งน้องไงไม่อยู่ข้างหลังเลยแอบซุ่มอ่ะ โยนบอลให้มันพุ่งๆหน่อยแล้วมึงโยนเสร็จมึงรีบวิ่งมาบอลกลับมาเลยอันนี้ก็เตรียมวิ่งเลยเอาดิได้ดิเลยได้ทำไมไปใหม่มาใหม่เอาแรงๆโยนมาแรงๆแต่ให้ตรงลายวิ่งแล้วมึงรีบวิ่งมาเลยวิ่งมาวันของมันมาเร็วสับดิช้าไปโอ้เห็นไหมเอาไปอยู่ข้างหลังมันดิแก้แค้นแต่มึงต้องวิ่งมาเอาวันกับมันได้นะโยนแรงๆเลยไอชนรีบสับได้ก็รีบสับระหว่างวิ่งอ่ะสวยเอาไหมทำกลับไปกลับมาอีกสองรอบโยนแรงๆหน่อยโยนบอลมือเดียวแบบพุ่งไปอย่างเงี้ยไอ้มันพุ่งมาข้างหน้าเอาไหมโอ้ยแกโยนบอลแค่นี้เดี๋ยวรีบไม่มีน้ำหนักไปโยนให้มันโยนมันแรงๆเลยมันนี่กูโยนให้มึงเตรียมเลยพร้อมไม่มึงจะโกแม่มึงมาอยู่ตรงนี้ห่างนะวิ่งสปีดฝึกด้วยเผื่อมึงขี้เกียจวิ่งมึงช้าไอ้เปิ้มช้าชนรอจังหวะส่งอยู่มึงต้องวิ่งเร็วกว่านี้เช็คล้ำด้วยเอาไหมเออเราใครทำได้ถือว่าผ่านเซสชั่นนี้เราไปเปลี่ยนสไตล์กันกดสูตรติดกั้นหายใจกดสูตรติดขยิงเท้าเอามาใช้โน้มตัวลงว่าอยู่ทำไมฟังเบ้อเออแหละหายใจไม่ทันแรงไปว่ะ เอาไอ้ชนทำให้น้องมันมาต้องไปเอาทำจากนั้นมาให้น้องเอาแรงไปต้นทีเร็วไม่ต้องรอมันไม่ตรงมาทำไม่ได้ทำสับมองเลยบอลจะกินแค่ไหนช่างมึงมองมันแล้วรีบสับเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆหน่อยเข้ามาใกล้เดี๋ยวมันล้ำหน้าอยู่เช็คล้ำหน่อยเช็คล้ำด้วยเพื่อจะด่าอย่างเงี้ยเอาไปทำมากูโยนไม่ดีเองหาแต่เรื่องเนี่ย